ตโนภโคินทำภารกิจสำเร็จนะคะในการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงค่ะไปยังฝั่งสปปลาวแล้วก็ว่ายกลับฝั่งที่ไทยเนี่ยระยะทาง15กิโลเมตรความตั้งใจคือระดมทุนเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งฝั่งของไทยแล้วก็ลาวด้วยนะคะตอนนี้ค่ะยอดบริจาลค่าสุดเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแต่ว่าก่อนอื่นพาไปดูภารกิจวันนี้ก่อนนะคะตั้งแต่ช่วงสาย,สายเลยนะคะทาง เรียกว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเขาเริ่มจากการรำวงสวงก่อนค่ะคุณผู้ชมองค์พญาศีสัตนาคาราชก็จะมีนางรำ280นางรำนะคะมีดาราสาวนิชาแฟนของโตโน่เนี่ยค่ะก็มาร่วมพิธีบวงสวงครั้งนี้ด้วยขอให้โตโนโ่วหายน้ำข้ามโขงได้สำเร็จคือสภาพอากาศเนี่ยมีฝนตกลงมาตั้งแต่ประมาณตีสี่นะคะแต่ว่าช่วงทำพิธีฝนหยุดนะคะ จากนั้นเองค่ะหลังจากทําพิธีบวงสวงเสร็จแล้วนะคะการว่ายน้ำเนี่ยออกเริ่มต้นนะคะจากบริเวณลานพญาศีสัตนาคาราชที่นครพนมช่วงประมาณ10บโมงสินาทีนี่นะคะจังหวะนี้ผู้คนก็ให้กําลังใจนะคะส่งเสียงเชียร์กันค่ะตั้งแต่ออกสตาร์ทไปนะคะจนถึงประมาณเที่ยงโตโน่ก็ไปถึงจุดที่คือระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีว่ายไปพัก อยู่กึ่งกลางด้วยนะคะจะเป็นในส่วนของท่าน้ําวัดกลางแล้วก็ไปต่อที่ลานกิจกรรมศาลาแสงสิงแก้วนะคะจากนั้นก็ขึ้นฝั่งที่สปปลาวช่วงประมาณเที่ยงนั่นเองนะคะพอถึงที่ลาวแล้วนะคะก็ไปไหว้พระธาตุสีโคตบองค่ะแล้วก็แวะเยี่ยมโรงพยาบาลแขวงคำมวนด้วยทางโตโนโลและคณะนะคะจากนั้นก็ต้องพักร่างกายหน่อยเพราะว่าไหว้ต่อเนื่องเนะะี่ยค่ะก็ขึ้นพักร่างกายที่โรงแรมที่ฝั่งลาวประมาณสองชั่วโมง นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการที่มีทีมงานคอยดูแลด้วยนะคะหลังจากที่พักที่ฝั่งลาว2ชั่วโมงแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะนั่งรถไปที่ท่าน้ำหาดบ้านนาเมืองและเตรียมตัวเพื่อที่จะไหว้กลับมาฝั่งไทยอีกครั้งนะคะการออกไหว้กลับมาเนี่ยเริ่มช่วงประมาณ4ี่โมงเย็น,นะคะ่ะไหว้ออกจากฝั่งลาวซึ่ง คนก็มาให้กําลังใจเยอะมากอันนี้จะเป็นเส้นทางที่เราทําให้เห็นไว้นะคะว่าว่ายไปแล้วว่ายกลับเส้นทางไหนอย่างไรก็มีคนมาให้กําลังใจตลอดเวลาเลยนะคะและท้ายที่สุดเมื่อเวลา5้าโมงเย็ยนที่ผ่านมาเขาทาภารกิจสําเร็จค่ะว่ายน้ํากลับขึ้นฝั่งที่ไทยเรียบร้อยใช้เวลารวมแล้วประมาณ7ชั่วโมงด้วยกัน ทีนี้มาดูเรื่องของยอดเงินบริจาคที่เป็นความตั้งใจนะคะว่าจะนําเงินไปช่วยเหลือเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนะคะนะครพนมแล้วก็โรงพยาบาลแขวงคาม่วนอัปเดตณเวลานี้เลยนะคะจากเว็บไซต์เทใจค่ะยอดบริจาคอยู่ที่61.890ล้าน8 90, บาทโดยประมาณนะคะก็เป้าเนี่ยตั้งไว้16ล้านตอนนี้เกินเป้าไปแล้ว365เปอร์ค่ะคุณผู้ชม